ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนาะจะไม่ถามพี่หนิงก็ไม่ได้จะมานั่งข้างพี่หนิงคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อว่าทุกคนจะเห็นเลยไม่ว่าจะแบบเพจไหนนะหรือว่าข่าวสำนักไหนก็ตามก็จะเห็นข่าวที่พี่หนิงให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเพราะว่าหลายๆคนก็รออยู่ว่าพี่หนิงจะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงจะสรุปยังไงจะเคลียร์ยังไงเมื่อวานเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็อันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยแหละที่ว่าทุกคนน่ารักน่ารักมากๆคือไม่คิดว่าจะได้รับแบบความรักจากนักข่าวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจอย่างที่หนิงพูดไปแล้วจริงๆหนิงให้สัมภาษณ์เมื่อวานค่อนข้างเคลียร์หลายๆเรื่องนะคะว่าโดยเราเข้าใจการทำงานของพี่ๆด้วยพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเขาก็ต้องทำงานเขาเราก็ปฏิเสธไม่ได้เราเป็นคนสาธารณะเราก็ต้องตอบเราก็ต้องตอบแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้จี้อ่ะแล้วก็เข้าใจเขาก็ปล่อยให้พี่แบบอยากพูดอะไรพี่ก็พูดไม่แบบเอายังไงจะตอบอะไรแต่เมื่อวานก็มีจุดแบบว่าขอพักแล้วก็มีช่วงแบบน้ำตาซึมบ้างเหมือนกันนะพี่หนิงอ่ะคือเวลามันเจอข่าวอะไรแย่ๆนะมันคือคนอ่ะชอบเข้าใจว่าถ้าคนที่ไม่ได้สนิทกับเราอ่ะแล้วภาพที่เราออกสู่สาธารณะหรือออกสู่สังคมอ่ะเราเป็นผู้หญิงสตรองนะแต่ในความจริงคนที่สนิทกับเราจริงๆอ่ะจะรู้ว่าเราจริงๆอ่ะเป็นคนโคตรของโคตรเซนซิทีฟเลยใช่แล้วพอเวลามันต้องฮึบเพื่อสตรองอ่ะมันจะมีจุดดิ่งที่มันดิ่งผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องทำงานนะตรงนั้นเราจะมางองแงเราจะมาวอแวร์เราจะไม่ให้สัมภาษณ์มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องฮึบๆที่พี่หนิงพูดน่ะจะมีย้ำตลอดเลยคือคำพูดเนี้ยนะจะพูดว่าเขียนข่าวจะเขียนอะไรเนี่ยช่วยนึกถึงแล้วก็เมตตาจิตใจพี่หนิงกับลูกสาวก็คือน้องนิรินด้วยอันนี้สำคัญมากเหมือนกันนะพี่หนิงเนาะใช่มันจุดเนี้ยนะมันเป็นจุดนึงที่มันไม่ต้องเป็นข่าวเรานะเบนเวลาที่เราเห็นข่าวแบบเนี้ยในสังคมทั่วไปอ่ะเราก็อยากจะวอนให้แบบสื่อแบบบางทีมันต้องเบาๆคือสื่อก็มีหลายประเภทสื่อดีๆน่ารักก็มีเยอะแต่ก็จะมีสื่อบางประเภทเพจบางประเภทที่รู้สึกว่าเอาพาดหัวแรงๆเอาความสะใจเพื่อเรียกเรตติ้งเพื่อเรียกอะไรได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยครอบครัวเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันถูกวางเอาไว้อยู่บนโลกโซเชียลที่มันลบอะไรไม่ได้อีกแล้วใช่ป่ะแล้วหนิงก็ยังคิดนะว่าแบบไม่มีใครเจตนาร้ายอยากจะเมาเรื่องนี้กันให้มันเป็นเรื่องสนุกปากหรอกแต่ว่าความที่อยากจะรู้เรื่องของคนอ่ะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วถูกป่ะแต่พอเวลามันเมาไปเมามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางสิ่งที่มันอาจจะทำให้เกิดแบบความรู้สึกของคนที่เขาโดนอ่ะไม่บอกพอเราเป็นแม่คนอ่ะเรามีลูกอ่ะใช่เราจะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกใช่ความรู้สึกคนอื่นอ่ะไม่สำคัญเลยสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเป็นแม่ที่เขามีคำพูดว่าแม่เนี่ยแม่ยอมตายแทนลูกได้มันคือคำเนี้ยเข้าใจมันคือคำเนี้ยเลยก็คือเนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยคือเรารู้แล้วว่าแบบพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเป็นรู้เลยว่าพี่หนิงคงแบบพอมีขาปุ๊บฉันซัดเลยอ่ะฉันลุยเลยแต่ว่าเผอิญว่าพอวันนึงพอเรามีลูกแล้วลูกเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วใช่แล้วอย่างที่พี่หนิงพูดคือมันลบอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างที่พูดออกไปจากปากเรามันต้องผ่านกระบวนการคิดมาหมดแล้วใช่มันยากนะมันยากมากนะแต่ถามว่ามองในอีกมุมนึงนะปัญหาเวลามันเกิดขึ้นมานะมันก็ทำให้ตัวเราอะพัฒนาเป็นคนที่มีสติแล้วมีเหตุผลมากขึ้นคือพอมีสติอะเรื่องเล็กๆอะเรื่องใหญ่ๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กได้แต่ถ้ามันเป็นอคติเมื่อไหร่อ่ะเรื่องเล็กๆมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันอันนี้หนูขอแอบถามได้ไหมพี่หนิงอันนี้พี่เคลียร์เรียบร้อยหมายถึงเรื่องเราอ่ะเคลียร์แล้วยังก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานน่ะว่ามันก็ยังอยู่ในกระบวนการของการแก้ปัญหาอยู่แต่ถ้าแก้ปัญหาแล้วมันออกมาเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายมันก็คือข้างหน้าที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเบนค่ะเราทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันนะมันยังไม่รู้เรื่องเลยอะนะออกป่ะจริงจริงอ่ะต้องบอกว่าพอมีข่าวออกมาเนาะหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจเยอะนะพี่หนิงโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวๆแล้วก็เป็นคุณแม่ก็จะเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเออพี่หนิงสู้ๆนะเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะเราเป็นพวกเดียวกันนะสู้ต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงอยากจะบอกอะไรคนที่ให้กำลังใจพี่หนิงบ้าง
ก็เนี่ยก็จะได้รับรู้จากสิ่งที่เบนซ์บอกหรือคนรอบข้างบอกว่าเออทุกคนให้กำลังใจนะแต่เชื่อไหมว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่แทบจะไม่กลับไปอ่านข่าวอะไรที่เป็นข่าวของตัวเองเลยตั้งแต่อยู่เกาหลีอ่ะแล้วรู้ว่ามีข่าวก็ไม่อ่านจะไม่เสพข่าวนี้จะไม่ให้เอาอะไรก็แล้วแต่ที่หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหลายๆคนเมื่อวานเนี่ยทุกคนหูยไลน์กระหน่ำมากเบนซ์หลายๆคนรู้เรื่องแค่นิดๆไม่ดีเทลแล้วทุกคนก็แบบช็อกกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่หนิงรู้สึกว่าถ้าจะผ่านกระบวนการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่หนิงจะตัดสินใจแล้วตกตะกอนด้วยตัวหนิงเองแต่หนิงจะไม่เอาคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันตัดสินใจลงไปแล้วมันจะมีคำพูดหนึ่งว่าถ้ารู้อย่างนั้นฉันทำแบบนี้ดีกว่าอันนี้จะไม่เอาดังนั้นก็คือจะไม่ค่อยมีใครดีเทลในเรื่องตรงนี้ซะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์แต่รู้ว่ามีคนแบบให้กำลังใจจากที่คนรอบๆข้างมาเล่าก็ต้องแบบขอบคุณตรงนี้มากๆจริงๆขอบคุณแบบขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้กำลังใจเหล่านี้หนิงว่ากับคนอื่นๆทุกๆคนด้วยบนสังคมที่ตอนนี้มันอยู่บนโลกโซเชียลอย่างเงี้ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะๆดีกว่าอะไรเงี้ยหนิงว่าเวลาใครมีปัญหาอะไรมันก็จะได้แบบมีสติในการแบบสู้ต่อแก้ปัญหาเนาะก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนเลยนะน้องๆทุกคนนี่นั่งกันตาแป๋วเลยนะแล้วก็เราเองนะพิธีกรทุกคนต้องบอกเราให้กำลังใจพี่หนิงนะคือไม่ว่ามันจะแก้ปัญหามามันจะจบออกมาในรูปแบบไหนก็ตามบอกเลยว่าเราเป็นกำลังใจแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตพี่หนิงตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะ